ก่อนอื่นนะครับขอชมนะครับการออกเสียงของนักเรียนของอดัมโอ้โหชัดเวอร์นะครับบอกว่า true นะครับทอรอควบกล้ำอย่างชัดเจนนะครับเป็น true friends นะฮะโดยที่มี s ตอนท้ายด้วยนะครับแล้วก็ฟอรอควบกล้ำตอนต้นคำนะครับ true friends don't นะฮะนอทอควบกล้ำเหมือนกันนะครับ don't แล้วก็นอทอควบกล้ำกับคำว่านับนะครับก็คือ count แล้วก็ favors นะครับมีตัว v กลางคำด้วยนะครับโอ้โหประโยคนี้ก็นึกว่าจะยากนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับเขาก็พูดชัดเจนนะครับเป็น true friends don't count favors นะครับเดี๋ยวเรามาแปลตรงตัวก่อนนะครับก็คือเพื่อนที่แท้จริงนะครับ true friendsไม่นับ don't count ไม่นับ favors นะครับซึ่ง favors ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำให้คนอื่นนะครับหรือเรียกเป็นบุญคุณก็ได้นะครับหรือสมมติเราขอวานให้คนอื่นทำอะไรให้เรานะครับอันนั้นจะเป็น favor นะครับดังนั้นเติม s ก็คือบุญคุณหลายอย่างที่เราเคยทำมานะครับก็คือเพื่อนที่แท้จริงไม่ได้นับหรือไม่ได้ทวงบุญคุณนั่นเองนะครับซึ่งการทวงบุญคุณนั้นก็อาจจะใช้คำว่าto remind someone that they owe you something ก็คือการเตือนใจใครสักคนที่เขาเป็นหนี้บุญคุณคุณนั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับ we don't do this because true friends don't count favors อย่างนี้นะครับใครจะถามต่อนะครับโอเคเชิญครับค่ะพอดีว่าไปอ่านเจอมาจะมีอยู่สองคำที่อยากถามอาจารย์ก็คือ on the upper hand กับ on the one hand เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็ในความหมายของมันนี่มันหมายความว่ายังไงจริงๆถ้าเราแปลตรงตัวนะครับมันก็จะแปลว่าในมือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ on the other hand ก็จะเป็นในทางกลับกันหรือว่าในมืออีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบมุมมองสองมุมมองนะครับสมมติมีโครงการนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินนะครับแต่ว่ามีคนเสนอนะครับบอกว่าโครงการนี้อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับบอกว่า on the one hand อันนี้มุมมองจากมุมมองของคนนี้ on the one hand this program could be very beneficial นะครับซึ่งคำว่า beneficial เป็นคุณศัพท์ที่มาจากคำว่า benefit นะครับที่เป็นคำว่าประโยชน์นะครับคำนามก็คือ benefit นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณศัพท์ก็ beneficial อย่าลืมนะครับตัว l ตอนท้ายนะครับ beneficial อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองพูดนะครับ beneficial โอ้โหนักเรียนของอดัมพูดได้ชัดเวอร์นะครับ beneficial นะครับแต่ถ้าบอกว่าจากอีกมุมนึงนะฮะหรือว่าจากในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันก็ on the other hand this program could be veryrisky นะครับ this program could be very risky นะครับ on the one hand it could be very beneficial but on the other hand it could be very risky นะครับมันก็อาจจะเสี่ยงก็ได้นะครับซึ่งคำว่า risky ก็คือรูปแบบคุณศัพท์ของคำว่า risk ที่แปลว่าความเสี่ยงนะครับ risk เติม y ก็ risky นะครับเราพูดนะครับ it could be very riskyIt could be very risky. ถูกต้องนะครับ risky อย่างนี้นะครับ risky นะครับ on the one hand แล้วก็ on the other hand จากมุมมองนี้นะครับหรือว่าในทางกลับกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดหนูใช้คำว่า in the other words อันนี้ได้ไหมคะที่แบบว่าในอีกแง่ในอีกมุมนึงก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันเหมือนเราพูดสิ่งเดียวกันแค่ใช้คำพูดอื่นที่มีความหมายเดียวกันหรือว่าเหมือนเราพูดว่า อีกในหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าสมมติอาจารย์บอกว่า he loves you เขารักคุณนะ he loves you in other words he wants to be your boyfriend อีกในหนึ่งเขาอยากเป็นแฟนของคุณอะไรเงี้ยอันนี้คือ in other words นะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเป็น on the one hand อันนี้คือจากมุมหนึ่งนะครับOn the other hand, ในทางกลับกันแล้วก็ in other words, อีกในหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อนี้ค่ะอาจารย์ดำคุณผู้ชมถามมาว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า silly คำนี้นะคะถ้าหากว่าแปลเป็นไทยตรงๆแบบที่เรามักจะแปลกันบ่อยๆเนี่ยเรามักจะแปลว่าโง่ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานไม่น่าจะแปลได้แรงขนาดนี้ต้องแปลยังไงดีคะแน่นอนนะครับถ้าเป็นคำว่า silly ไม่ได้แรงเท่ากับคำว่า stupid นะครับ stupid พูดแล้วมันรู้สึก
ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับให้หลีกเลี่ยงคำนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น silly ก็ไม่ค่อยแรงนะครับเหมือนคำว่าติ้งต้องนะครับถ้าบอกว่า you are silly ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณติ้งต้องนั่นแหละน่ารัก